ความชนะทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการชนะตนเองเป็นการชนะเลิศส่วนมากคนทั่วๆไปพอใจในการชนะคนอื่นไม่เคยคิดไม่สนใจในการที่จะคิดเอาชนะตนเองการคิดที่จะเอาชนะคนอื่นนั้นเป็นการแพ้ตนเองแล้วคิดที่จะชนะคนอื่นนั้นก็ทำให้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะการแพ้ตนเองคำว่าตนในที่นี้หมายถึงจิตใจของเราหมายถึงใจของเราให้ใจอยู่ในโอวาทของเราเราอบรมสั่งสอนจิตใจของเราได้เรียกว่าเราชนะเราในเมื่อเราชนะเราได้แล้วเป็นการชนะคนอื่นโดยไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนาที่จะไปชนะใครการชนะตนเองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้เป็นการชนะเลิศเราเองมีอะไรที่เราจะต้องต่อสู้มีอะไรต่ออะไรที่เราจะต้องเอาชนะเขาและชอบมีอยู่เสมอความพยายามในการที่จะเอาชนะเราจึงต้องมีความพยายามอยู่เสมอในเมื่อเราชนะเราได้แล้วเพราะความพยายามของเรามีพอด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาเราก็เป็นผู้ที่ชนะเราเองได้ชนะเราเองได้อยู่เป็นสุขพระมหากษัตริย์ปราบปรามข้าศึกศัตรูทั้งสี่ทิศก็ยังมีความหวาดระแวงวิตกกังวลจะมีปัญหาขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งในทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกถึงจะปราบปรามข้าศึกชนะได้ทั้งสี่ทิศก็ยังไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สนับสนุนการชนะข้าศึกการชนะบุคคลอื่นสนับสนุนการชนะตนชนะเรา
นะความอยากชนะตัวกิเลสตัณหาของเราอันนี้เป็นการชนะเลิศชนะแล้วอยู่เป็นสุขทุกข์ไม่มีการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเข้าถึงชัยชนะเข้าถึงความชนะชนะเราชนะกิเลสตัณหาของเราการต่อสู้ต้องมีกลยุทธ์ต้องมีวิธีการต้องมีความอดความทนต้องมีความขยันความหมั่นต้องมีสติต้องมีความรอบคอบไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรอบคอบยากในการที่จะเอาชนะเราเองหรือชนะตนใดจึงว่าสติมีความจำเป็นมากในการที่จะชนะเราใจของเราไม่สงบก็มีสติเท่านั้นที่จะเอาชนะใจของใจที่ไม่สงบนั้นได้ใจของเราไม่มีความระมัดระวังไม่มีความสำรวมพอก็สติเท่านั้นที่จะชนะความไม่สำรวมได้ใจของเราไม่เป็นสมาธิไม่มั่นคงไม่แน่วแน่เลื่อนลอยโลเลก็มีแต่สติเท่านั้นที่จะชนะความเลื่อนลอยโลเลไม่มั่นคงนั่นได้ปัญญาก็เช่นเดียวกันจิตของเราไม่ฉลาดไม่รอบรู้ไม่มีปัญญาก็มีแต่สติเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเรามีความรอบรู้รู้ทันรอบรู้รู้ทันความคิดความอ่านรู้ทันตัวกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาจึงว่าสติธรรมมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดให้มีประจำอยู่ในจิตในใจของเราเสมอถ้าหากว่าสติธรรมขาดได้จากจิตจากใจของเราใจของเรานี่จะต้องโลเลเลื่อนลอยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ชนะเราสอนให้ผู้ปฏิบัติสอนให้เราเนี่ยพ้นจากคำว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้ที่ปราชัยชนะตนได้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้เราไม่มีแพ้เขาก็ไม่มีจึงเป็นการชนะเลิศถ้าหากว่ายังไม่ชนะเรายังไม่ชนะเรายังแพ้เราอยู่
เราจะชนะภายนอกเราจะชนะบุคคลอื่นการชนะนั้นมีโอกาสที่จะแพ้ได้และไม่เป็นไปเพื่อความเป็นธรรมชนะตนชนะได้แล้วมีความเป็นธรรมสมบูรณ์อยู่ในใจจึงเป็นการเป็นความชนะที่ควรที่จะทำให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นให้ได้ข้าศึกที่จะต่อสู้ข้าศึกที่เราจะต้องเอาชนะเขามีอยู่เสมอเรานั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่บางทีข้าศึกที่จะต้องต่อสู้กันมันก็ยังเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งและนอนอยู่ในที่พักของเราเราอยู่ในบ้านในช่องในที่พักของเรามันก็ยังจะอดที่จะเกิดขึ้นไม่ได้จึงว่าการต่อสู้กับข้าศึกคือเรามีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับเข้าสนามรบประมาทไม่ได้และไม่มีเวลาที่จะพักรบด้วยตรามือขณะใดจะถูกจะต้องถูกฆ่าศึกฆ่าศึกก็คือเราทำลายจิตใจของเราให้เสียหายไปได้ฆ่าศึกก็คือเราทำลายเราแต่ข้าศึกที่เป็นข้าศึกข้าศึกที่เป็นเราทำลายเรานั้นเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นข้าศึกเขาบอกว่าเป็นเราเป็นเราไปเสียทั้งหมดถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีความรอบรู้พอเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่สนับสนุนเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ไปเข้าข้างกิเลสเข้าข้างข้าศึกไปเสียไปเข้าข้างข้าศึกมาทำลายเรามาประหารประหารจิตใจของเราให้เสียหายในเมื่อในเมื่อจิตใจของเราถูกข้าศึกทำลายให้เสียหายแล้วความเป็นนักบวชความเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เสียหายไปด้วยในขณะที่จิตใจของเราถูกข้าศึกตัวกิเลสทำลายให้เสียหายนั้นจึงว่าเสียหายไปหมดเรียกว่าล้มละลายไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรตกค้างจึงว่าการชนะเราจึงมีความจำเป็นการแพ้เรานี้ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งแพ้แล้วอะไรเสียหายไปหมดเหมือนกับข้าศึกที่แพ้ข้าศึกภายนอกเดินชานบันช่องทรัพย์สินข้าวของแม้แต่ลูกแต่เมีย
ก็ต้องเสียหายไปด้วยนี่จึงว่าการแพ้การศึกนี่จึงเป็นเรื่องเสียหายอย่างมากให้พากันมีจิตมีใจชนะตนให้ได้มีจิตมีใจชนะเราให้ได้ในเมื่อเราชนะเราได้แล้วชนะตนได้เป็นอันว่าเราชนะข้าศึกคือตัวกิเลสข้าศึกคือตัวกิเลสก็คือตัวเราเรานี่แหละเป็นตัวกิเลสชนะข้าศึกก็คือชนะเราชนะเราก็เป็นอันว่าชนะข้าศึกคือกิเลสการกระทำอะไรวิธีการยังไงที่จะชนะเราได้รีบเอามาใช้ความไม่เรียบร้อยก็เป็นข้าศึกตัวอันหนึ่งไม่เรียบร้อยทางกายไม่เรียบร้อยทางวาจาไม่เรียบร้อยทางจิตใจชนะความไม่เรียบร้อยได้ก็ขึ้นอยู่กับสติความระมัดระวังในเมื่อมีสติมีความสำรวมดีความเรียบร้อยทางกายวาจาและใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเป็นความเรียบร้อยขึ้นที่กายวาจาและใจของเราจิตใจเลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นโลเลเหลวไหลมืดมนอนธการฟุ้งซ่านลำคาญกระสับกระส่ายก็ต้องแก้ด้วยความสำรวมจิตให้ยิ่งแก้ด้วยการกระทำภายในจิตให้ยิ่งมีการกระทำในจิตมีการสำรวมในจิตคิดที่เลวโลเลเลวไหลกลายเป็นจิตที่มีสติขึ้นมาจิตที่เลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นก็กลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาขึ้นอยู่กับความพยายามเท่านั้นความพยายามนี้เราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่พยายามเอาเองความพยายามนี้เราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่พยายามสร้างให้ยิ่งขึ้นไปเรามีความพยายามอยู่แต่ความพยายามที่จะสร้างให้ความพยายามของเรายิ่งขึ้นไม่มีความพยายามนั้นนับวันที่จะหมดไปความพยายามที่มีอยู่เก่ามีอยู่แล้วนั้นมีแต่ที่จะหมดถ้าหากว่าความพยายามที่จะให้เพิ่มความพยายามที่จะให้มีให้ยิ่งไม่มีจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามให้ยิ่งอยู่เสมอจึงเรียกว่าเป็นนักรบจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะต่อสู้กับตนเองและสามารถเอาชนะตนเองได้สู้ด้วยเหตุด้วยผลสู้ด้วยหลักของความจริง อะไรที่จะเป็นความจริงอะไรที่จะเป็นความจริงยกอันนั้นขึ้นมายกอันนั้นขึ้นมาในเมื่อใจของเรามั่นคงอยู่ในหลักความจริง
ในเมื่อใจของเราเห็นชัดตามหลักความจริงเรื่องของข้าศึก ไม่สามารถที่จะมารบกวนเราได้เรื่องของขังกิเลสไม่เป็นอันตรายแก่เรากิเลสมันเอาแต่ของปลอมเอาแต่ของปลอมมาบอกว่าเป็นของจริงมาบอกว่าเป็นของแท้แต่ของแท้ของจริงของเกศล้นแล้วแต่เป็นของปลอมทั้งนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเกศมันเสนอของปลอมเสนอของปลอมเราจะต้องยอมรับเราจะต้องรับทันทีรับทันทีเพราะเรายังไม่รู้จักของแท้เราจะไปรู้จักของปลอมได้ยังไงเราไม่รู้จักของจริงเราจะไปรู้จักของปลอมไม่ได้จึงว่าคำว่าสติคำว่าปัญญาเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือที่จะเดินทางเข้าหาความเข้าหาชัยชนะเข้าหาความชนะฆ่าศึกได้ด้วยประการทั้งปวงขาดสติขาดปัญญาไม่ได้เป็นผู้ที่หัดสติหัดสติศีลก็สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสติสมบูรณ์หัดสติสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นมาก็เพราะสติสมบูรณ์เป็นเหตุปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีสติแล้วปัญญาล้มเหลวหัวใจล้มเหลวมีแต่ตายก็ตายอย่างเดียวหัดมีสติอะไรอยู่เสมอหัดมีสติอยู่เป็นประจำหัดได้ทุกขณะหัดได้ทุกเวลานอนอยู่ก็หัดได้นั่งอยู่ก็หัดได้หัดได้เดินอยู่ยืนอยู่วิ่งอยู่แล่นอยู่อยู่ณสถานที่ใดหัดสติได้ทั้งนั้นมีความจำเป็นจะต้องฝึกสติหัดสติและหัดได้ทุกสถานที่หัดสติจะหัดเฉพาะเวลานั่งสมาธิหัดเฉพาะเวลาเดินจงกรมเวลาไม่นั่งสมาธิเวลาไม่เดินจงกรมไม่สนใจในการที่จะทำใจของเราให้มีสติมันไม่ทันกับเหตุการณ์ข้าศึกมันเข้าเมืองมันเข้ามาในเมืองแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเอาพรุ่งนี้ซะก่อนเดี๋ยวนี้มันค่ำแล้วมันมืดแล้วไม่ได้ต้องเตรียมรับต้องเตรียมรับต้องเตรียมรับอยู่ทุกขณะเพราะคำว่าการศึกนี่เขาจะเข้ามาเมื่อไหร่เขาไม่บอกตัวข้าศึกตัวกิเลสของเราก็เหมือนกันเขาจะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราขณะใดเขาไม่ได้บอกจึงต้องเตรียมสติเตรียมปัญญาของเราให้พร้อมอยู่เสมอเรียกว่าเตรียมอาวุธเตรียมสติเตรียมสมาธิเตรียมปัญญาเตรียมอาวุธของเราให้พร้อมอยู่เสมอข้าศึกจะเข้ามาเป็นอันตรายกับเราไม่ได้เกิดขึ้นก็ต้องถอยหลังไปเกิดขึ้นก็ต้องสะท้อนกลับไป
ก็นอนกลับไปเกิดขึ้นก็ต้องสลายตัวไปเกิดขึ้นก็ต้องสลายตัวไปเหมือนกับฟองน้ำเหมือนกับคลื่นจะคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อมากระทบฝั่งที่มีความแน่นหนาคลื่นนั้นก็สลายเป็นน้ำไปสลายความเป็นคลื่นนั้นก็สลายตัวไปถ้าหากว่าฟังไม่มีกำลังขึ้นมาก็มีแต่ซอกขึ้นมาก็มีแต่พังจิตใจของผู้ที่ไม่มีกำลังก็เหมือนกับฟังที่ไม่แน่นหนาขึ้นซัดมาคืนพัดมาครั้งเดียวมันก็เซสองครั้งสามครั้งมันก็พังเรื่องของจิตใจที่ไม่มีธรรมคือสติธรรมเรื่องของธรรมคือจิตใจที่เรื่องของจิตใจที่ไม่มีธรรมคือสติไม่มีธรรมคือปัญญาถูกข้าศึกเหยียบย่ำทำลายเหมือนก้าคลื่นทำลายฝั่งคลื่นมาทุกขณะไม่ได้พักมาลูกน้อยมาลูกใหญ่แม้แต่ลมเงียบเงียบคลื่นเงียบเงียบก็ยังมีลมเงียบเงียบคลื่นที่เงียบเงียบก็ยังมีคลื่นเงียบๆอันนั้นเป็นคลื่นลึกลมไม่มีแต่คลื่นก็ยังมีจึงไม่ประมาททุกระดับทุกขนาดจะเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่จะเป็นคลื่นดังคลื่นเงียบให้คิดว่าเป็นคลื่นสามสามารถที่จะทำลายฟังได้ทั้งนั้นความคิดความอ่านความคิดความอ่านไม่ประมาทเล็กๆน้อยๆอันนั้นกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาไฟแม้แต่เพียงน้อยเดียวไม่บ้านไม่ช่องไม่ป่าเป็นตารางกิโลตารางกิโลหลายพันหลายหมื่นเกิดจากไฟเล็กๆ เท่านั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนดูแลตรวจตราอยู่เสมอไฟที่มันจะเกิดเผาลนจิตใจข้าศึกที่จะมาทำลายจิตใจแม้แต่ตัวน้อยเสนาพลทหารอะไรก็ช่างไม่ประมาทล้วนแล้วแต่เป็นข้าศึกข้าศึกทั้งหมดจะไม่ยกเว้นเกิดขึ้นในขณะใดนี่ต้องรีบประหัตประหารทันทีความคิดความอ่านของเราเล็กน้อยแค่ขนาดยังมีคุณภาพสมบูรณ์รีบเอามาใช้กันเสียด้วยสติธรรมด้วยวิริยธรรมด้วยปัญญาธรรมสติธรรมวิริยธรรมขันติธรรมปัญญาธรรมนี่ให้เอามาใช้ให้เต็มที่ผลอันเป็นเกิดของที่ผลอันเกินผลอันเกิดจากอาวุธที่มีประสิทธิภาพนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากอาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบให้นั้นเราเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่เราร้อยทั้งร้อยนี่สามารถที่จะทำให้เราพ้นจากกองฟืนกองไฟกองกิเลสตัณหาได้อย่างที่เรียกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าพ้นจากกองฟืนกองไฟได้เช่นกัน
ไฟอันนี้เป็นไฟอันตรายไฟเป็นไฟที่เป็นอันตรายมากๆไฟนั้นเผาบ้านเจ้าของไม่รู้ไฟนั้นเผาตัวเผาตนเจ้าของตัวเจ้าของตนไม่รู้ไฟตัวนี้ไฟอันตรายไอ้ไฟที่เดินใกล้เข้าไปใกล้มันร้อนไอ้ไฟที่ถูกนิดหน่อยมันก็ร้อนไฟอันนั้นเป็นอันตรายน้อยอย่างนั้นมันก็เป็นบาดเป็นแผลนิดๆหน่อยๆนี่รักษาทาอยู่ทายาเข้าไปมันก็หายไอ้ไฟที่เผาแล้วเจ้าของพอใจเพราะไม่รู้ว่าฟืนว่าไม่รู้ว่าถูกไฟเผาไฟอันนี้เผาให้ตายแล้วก็ตายกันทั้งโลกแล้วก็ตายกันทั้งโลกเผาในโลกอันนี้ที่เรียกว่าไม่ถูกไฟเผาให้ตายไม่มีแล้วเผาให้ตายแล้วยังไม่พอยังตามเผาอีกต่อไปจะไปเกิดตรงไหนจะไปตายตรงไหนจะไปเกิดตรงไหนจะไปตายตรงไหนยังตามเผาตลอดการไปไม่เลือกทุกระดับสูงระดับต่ำในระดับไหนก็ช่างตามเผาให้ตายตลอดการไปทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเกิดสลดสังเวชสลดสังเวชมากๆในการเกิดการตายในการเกิดการตายที่ถูกกิเลสตัณหามันตามเผาไม่ยกเว้นสักภพสักชาติเลยแล้วก็ไปแล้วก็นี่ประกาศได้อย่างองค์อาจกล้าหาญเจ้ากิเลสตัณหาที่ตามเป็นอันตรายตามทำลายตามย่ำยีนี่ตามเผาจิตเผาใจของเราเจ้าไม่มีโอกาสที่จะทำลายเราย่ำยีเราอีกต่อไปแล้วเราเป็นผู้ที่พ้นจากอำนาจของท่านด้วยประการทั้งปวงแล้วนี่เจ้าท่านไม่มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายแก่ข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้วเพราะข้าพเจ้าทำลายท่านจนกระทั่งไม่เหลือซากเจ้าจะเป็นข้าศึกเจ้าเป็นอันตรายเจ้าจะเป็นอันตรายแก่เราได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอย่างองค์อาจกล้าหาญหลังจากตัวข้าศึกกิเลสตัณหาตายไปให้เห็นกระตานั้นจึงอาวุธที่พระพุทธเจ้านำมาใช้อาวุธในนั้นในเรามีอยู่พระพุทธเจ้ามอบให้ทุกคนมอบให้ทุกรูปทุกนามทีเดียวเด็กก็มอบให้ผู้ใหญ่ก็มอบให้ผู้หญิงผู้ชายเพศนักบวชชาวบ้านพระพุทธเจ้ามอบให้หมดรีบเอามาใช้กันให้เต็มสติกำลังเต็มความสามารถแล้วเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากอาวุธจากข้าศึกปลอดภัยจากปลอดภัยจากไฟนี่อันข้าศึกมาเผามาทำลายไม่ต้องไปหาที่ไหนหาอาวุธที่เป็นอาวุธของพระพุทธเจ้ามอบให้เรามอบให้เราก็อยู่กับเราไม่ใช่ละมอบให้เราแต่ไปอยู่ที่คลังวุฒคลังอาวุธนั้นมอบให้เราอยู่กับเราตาเรามีสำรวมมีสำรวมไว้ดีนั่นพระพุทธเจ้ามอบไว้ที่ตาหูเรามีสำรวมไว้ดีใจของเรามีสำรวมไม่ดีนั่นพระพุทธเจ้ามอบอาวุธไว้ให้เราใจของเราสำรวมดีแล้วใจของเราก็เป็นสติเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพใจของเราไม่ละหลวมขาดความสำรวมใจของเรานั้นพูดถึงอาวุธก็เป็นอาวุธที่ด้านเป็นอาวุธที่ด้านเกิดจากจิตใจที่ดื้อด้านบอกไม่ได้สอนไม่ฟังจิตใจที่ดื้อด้านเหมือนกับอาวุธด้านบอกไม่ได้สอนไม่ฟังทุวจัสโตทุวจัสตาใจว่ายากสอนยากก็เนื่องจากว่าไม่มีความพยายามที่จะฝึกจะสอนมีความพยายามที่จะฝึกจะสอนนี่ใจของเราว่าง่ายสอนง่ายเรียกว่าโสวจัสตาว่าง่ายสอนง่ายสะดวกสบายไม่ดื้อไม่สร้างปัญหา
ใจว่ายากสอนยากนี่สารพัดขี้หมูขี้หมามันเอามาเป็นปัญหาลุงลังใจมาการสร้างพลังคือทายพลเล่คือสร้างพลังคืออาวุธนี่สร้างที่ใจ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 ให้ใจของเรามีพลังขึ้นมาอาวุธของเราจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปใจของเราไม่มีกำลังเหมือนกับใจของเรามีอาวุธได้ต้องการจะเลิกมันไม่ยอมเลิกต้องการจะละมันไม่ยอมมันละไม่ได้ต้องการจะหยุดมันก็ยังไม่ยอมหยุดเดี๋ยวก็เลยเบรกมันได้ในที่สุดมันก็มีแต่ชนดะพระพุทธเจ้าไม่มีบังคับใครไม่มีบังคับใครเป็นธรรมาธิปไตยเสมอภาคอาวุธมอบให้หมดมอบให้ทุกคนทุกรายพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแก่โลกมอบอาวุธที่เหมาะในการที่จะปราบฆ่าศึกมอบให้ทุกคนใครจะใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปล่อยวางอุเบกขาใครจะใช่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ใครไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากอาวุธที่มอบให้นั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปล่อยวางอุเบกขาตลอดกาลไม่มีสักขนาดไหนที่ใจของพระพุทธเจ้าจะขาดจากอุเบกขาธรรมไม่มีสักขณะไหนที่ใจของพระพุทธเจ้าขาดจากเมตตาธรรมไม่มีชัสกรายที่พระพุทธเจ้าจะไม่มีเมตตาในรายนั้นๆพากันสร้างพลังสร้างจิตให้มีสติสร้างจิตให้มีความรอบคอบในจิตสร้างสติให้มีความรอบคอบในกายในจิตสร้างสติให้มีความมั่นคงภายในจิตสร้างสติให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตล้นแล้วแต่เป็นการสร้างพลังทั้งนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตของเราเราที่ประกอบด้วยสติสมบูรณ์นี่เองศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่อยู่ที่ถ้าลมออกจากปากลิ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นศีลแกว่งไปแกว่งมาเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ภายในจิตของเราที่มีสติจิตของเรามีสติศีลเกิดจากจิตมีสติสมาธิเกิดจากจิตมีสติปัญญาเกิดจากจิตมีสติเกิดพาเกิดขึ้นในจิตของเรานี่เองและเมื่อเกิดขึ้นในจิตจิตของเราก็เป็นพลังอาวุธขึ้นมาอะไรเข้ามาใกล้ไม่ได้ไอ้เข้ามาใกล้ไม่ได้สิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาใกล้ไม่ได้ความสว่างของจิตนี้รอบครอบไปหมดเรียกรัศมีความสว่างนี่อะไรสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาใกล้ไม่ได้เหมือนกับอาวุธทันสมัยเขามีเครื่องเรดาร์จับไว้หมดมันเข้ามาใกล้ไม่ได้เข้ามาใกล้ไม่ได้มันสลายเป็นปรมาณูไปเลยเรื่องของจิตที่มีพลังรวมไว้ทางสติสมาธิและปัญญาเป็นในลักษณะนี้จึงมีความจำเป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้พากันใส่ใจอบรมให้เกิดให้มีให้สมบูรณ์ภายในจิตในใจจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากข้าศึกกองฟืนกองไฟคือกิเลสทั้งหลายทำไมอย่างนั้นจะต้องถูกเข้าเผาตลอดการไปไม่สิ้นสุดขี้หมูขี้หมามันก็ยังเอามาเป็นกองฟืนกองไฟเผา